รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอดีพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจมาแล้วจ้ะตัวแม่คืนนี้บริหารกรามของคุณให้พร้อมถ้าบริหารไม่ดีรับรองมีกรามค้างแน่นอนเพราะวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะแม่เตรียมความตลกส่งตรงถึงหน้าจอถ้าพร้อมแล้วไปหาลั่นบ้านกันเลยจ้าต้อนรับคุณก้องห้วยไล่คุณก้องห้วยไล่ค่ะครับแซกชุ่มแฮครับแซกเขาชื่อเล่นชื่อแซกแต่ชื่อจริงชื่อก้องห้วยไล่ก็ถูกไงเออถูกคุณแซกฮะคุณอะไรคุณแซกชื่อเล่นชื่ออะไรก้องห้วยไล่ถูกต้องถูกต้องชื่อจริงคือก้องห้วยไล่ชื่อเล่นคือคุณแซกห้วยไล่คุณแซกคุณแซกชุ่มแฮชุ่มแฮว่าทำไมชื่อยากขนาดเนี้ยผมรู้ว่าผมมาผิดรายการซะแล้วไม่เดี๋ยวถามจริงมัมถ้าเชื่อแล้วว่าเขาชื่อก้องห้วยไล่อ่ะนางหล่อนแล้วก็หล่อนเนี่ยนะก็บอกฉันบอกว่าเดี๋ยวให้ฉันแนะนำตัวว่านางคนนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อก้องห้วยไล่ชื่อเล่นชื่อว่าแซกฉันก็แนะนำตามที่พวกนางบอกฉันแยกไม่ถูกแล้วนะเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องปลอมอะไรเปิดตัวอย่างเป็นทางการแซกชุมแพฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแซกชุมแพสรุปไม่ใช่เกย์ไม่ใช่เกย์มามวันนี้คุณได้เจอไอดอลของคุณใช่ชอบมากคุณจะเก็บคลิปที่เป็นสุวรรณีไว้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่อุ้ยตั้งแต่มาเมืองไทยแล้วหนูก็พยายามหาแล้วก็หนูก็จะดูอยู่เลยโดยเฉพาะเรื่องไซโซกพี่กิ๊กเลยตัดเป็นช็อตแค่พี่กิ๊กไม่มีคนอื่นเลย ทุกช็อตที่เป็นพี่กิ๊กเล่นอยู่นั้นก็ตัดมาแล้วก็เก็บไว้ไหนลองเล่นเป็นสุวรรณีบทบาทที่คุณจดจำไว้สิลองดูโอ้ยอายจังเลยอ่ะพี่โมลองงั้นก็ตายคากองหยุดแล้วกันแล้วนะเออใช่ปะจริงนะในบทมีเรื่องซีคูขอบคุณมากแล้วก็เห็นพี่กิ๊กมาแล้วรุ่นก็ยืนแล้วแบบเฮ้ยแล้วทำไมไม่เข้ามาทักไม่ได้พี่เวลาเราเจอใครที่เป็นไอดอลชอบมากมันจะแบบสตันเหรอใช่มันสตันมันอย่างเงี้ยอย่าพี่มดอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบเลยมากโอ๊ยพี่มดเป็นดีค่ะก็เจอก็เฉยๆใช่คราวที่แล้วจ๊ะมานี่สนุกสนานเลยนะใช่เออเมาพี่แจ็คกระจายแจ็คเนี่ยเป็นผู้ชายในฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแต่เราไม่เคยคิดว่าโตมาฉันจะต้องมาเป็นแฟนกับเขาเพราะว่าเราจะโตเขาอาจจะแก่ตายไปเขาอาจจะแก่ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกในใจยิ่งมากไอ้หญิงมากนู่นนี่นั่นโอ้โหกูจ๊ะนะอารมณ์นี้เลยพี่คะแอดเฟซไม่ได้แอดมาใหม่นะคะนะคะนะคะหนูคิดในใจไอ้นี่เจ้าชูแน่ไม่ยากสำหรับเราไม่ยากสำหรับเราแปลว่าเขาไม่มีเรื่องเจ้าชู้เลยเหรอเฮ้ยมีตอนนั้นอ่ะมีตอนที่นักร้องคนนั้นโทรมาแล้วก็ไลน์เด้งมาน่ะตอนนั้นอ่ะมีตอนเดียวเลยนอกนั้นไม่มีเลยเงียบสงบมากเอางี้ดีกว่าคือมันไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้มีอะไรแล้วพี่ไปแชทไลน์กับเขาทำไมใช่ตอนนั้นลบไลน์ทำไมแล้วไปตอบเขาทำไมลบไลน์นะพี่ลบไลน์นะถ้าลบต้องลบไลน์กันนี่เหมือนกูมาคนเดียวในไลน์มันเขียนว่าอะไรถึงต้องลบโอ้ยจำไม่ได้แล้วเขาเขียนว่าอะไรแล้วทำไมต้องลบจริงจริงจริงแล้วลบเพื่ออะไรก็ไม่เห็นไม่เดี๋ยวนะอันนี้ผัวหนูหรือผัวพี่เราไปเห็นคุณหนุ่ยครั้งแรกที่ร้านอาหารเราก็มีเพื่อนไปคุณหนุ่ยก็เอาพี่ชายไปเราก็มีน้องสาวอีกคนก็สี่ห้าคนเขาไปกินข้าวกันปรากฏพอเห็นปุ๊บทำไมพี่ตั๊กทำไมอ่ะชอบมากพี่ตั๊กชอบคุณหนุ่ยมากมันตรงสเปคเราสูงดักทอแอนซัมแล้วคุณหนุ่ยเขาเป็นคนมีผิวสีน้ำผึ้งแล้วเขามีคราวนิ่งๆแล้วเขามีคราวแล้วเขาไม่พูดเยอะแล้วเราก็นิ่งดีแล้วเราก็ชอบเราก็เก็บเราก็นางเอกอะแม่โอ้ยเวลากิ๊กเป็นนางเอกมันงัดมาใช้ได้เลยเอาวิชานางเอกมาใช้นะใช้ได้เลยนางเอกต้องกินน้ำส้มนางเอกเมาไม่ได้ไม่ได้อย่าบอกว่าวันนั้นมายุราสั่งน้ำส้มไหมสั่งน้ำส้มห้ามกินเยอะ
นางเอกต้องไม่กินสวาปลาไม่ลอยจุ๊บจับไม่ได้ต้องนิ่งๆเสร็จจนถึงหน้าบัดหนาวก็ยังเป็นอยู่เนี่ยถูกฝึกถูกฝึกไม่เสร็จแล้วเราก็เฮ้ยเข้าห้องน้ำไหมเพื่อนก็ไปเพื่อนไปน้องไปพอถึงห้องน้ำทำไมอ่ะกรี๊ดกับเพื่อนบอกเฮ้ยฉันชอบมากเลยว่าทำไงวะตัวไงวะฉันชอบมากเลยปรากฏว่าไอ้ห้องน้ำชายกับหญิงมันติดกันแล้วเขาอยู่ในห้องน้ำชายเขาอยู่ในห้องน้ำชายตัวเป็นเลยนะเป็นนักลงรังจากพี่วุ้ยจังเหลือเกินในโลกออนไลน์แต่หน้าเขาก็ไม่ได้ร้ายนะแต่ไม่รักคุณต้องไปดูในเฟซบุ๊กเอาเหรอที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมตายนางด่าลูกค้าถ้าลูกค้า CF CF นี่ก็แปลว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มถ้าสมมติลูกค้า CFแล้วลูกค้าสมมติอ่ะคุณเป็นลูกค้าออนางเป็นแม่ค้าออนไลน์สมมติอยากจะซื้อเสื้อตัวนี้อุ๊ยตายแล้วชอบจังเลยค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะอ้าว CF ก็ซื้อเลยโอนเงินมาอุ๊ยยังไม่โอนดีกว่ายังไม่มีตังค์อ่ะพี่ชั่วเอ้า CF แล้วก็ไม่โอนเงินมึงจะบ้าหรือเปล่าไปมึงจะไปไหนก็ไปเลยโอ๊ยแต่หนูมีนะแต่หนูขอมัดจำไว้ก่อนได้ไหมล่ะทีนี้เกือบโดนตบแล้วมึงวนโดนตบหน้ากับกูนะเสาไฟฟ้าเลยที่ไหนก็ได้สักที่นึงตบกันเลยนะพี่อย่างนี้ด่าอย่างนี้เลยเหรอแล้วลูกค้าไม่หนีหรอหนีแล้วมันก็ซื้อต่อเป็นอย่างนี้ทุกวันเป็นทุกวันด่าทุกวันอย่าสมมติเป็นฉันเจอคนปากจัดอย่างฉันขอซื้อเสื้อตัวนี้หน่อยสิไม่ขายไม่ขายกูตบก็ตบก็ตบสิมาสิก็จะเถียงกันอย่างนี้ในโลกเถียงเลยก็ตบก็ตบมึงมาตบเลยที่ไหนก็ได้มาเลยตบเคยเถียงคนนานสุดในโลกออนไลน์นานแค่4ชั่วโมงด่าเอาจริงๆนะใครเขาจะมาด่ากันแล้วก็ซื้ออีกนะ4ชั่วโมงหนูด่าจนเขาต้องซื้อหนูเดี๋ยวนี้ไหนมีแต่รูปผู้ชายเห็นไหมอะไรจริงอะไรปลอมก็ไม่รู้ต้องหาแฟนก่อนดิต้องหาแฟนก่อนงั้นต่อสปีกเกอร์โฟนให้เราฟังเลยคุยกันเลยดีกว่าเขียนยายแสงอรุณเขียนยายแสงชื่อยายกำลังอะไรกันอยู่นะยายค่ะยายเป็นอะไรกับพี่มนสิทธิ์คะเป็นเมียพี่มนสิทธิ์ยายยายขายายเป็นเมียจริงๆใช่ไหมคะจ้าเราคบกันกี่ปีคบกันกี่ปีแล้วคะยายมีเมียนะมีก็10กว่าปีแล้วจ้ะ10กว่าปีแล้วพี่มนต์สิทธิ์ไปหายายบ้างหรือเปล่าคะก็มาตลอดเลยโอ้ยมดดำแกนี่นะไม่ไหวเลยนะใส่ลายพี่มนต์สิทธิ์ตลอดเวลาเลยโอ้ยจบเด็กจะไปฝึกมีเมียแล้วพี่ยงแสดงความเจ้าชู้พี่ทิพย์เห็นบ้างหรือเปล่าคะเมื่อก่อนนะนั่นไงแล้วเราไม่เคยไงก่อนที่จะมาเจอพี่ค่ะของเขาดีหรือยังไงพี่ขนาดพี่ทิพย์คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่ว่าเขาดังมากกว่าถ้าเขาส่องกระจกดูตัวเองก็คงจะไม่ค่อยเจ้าชู้หรอกเฮ้ยชอบชอบไม่ล่ะตอบคำถามดิฉันผิดคุณทิพย์คุณถึงคุณไฮอาภาพรจนเลือดลมมันตีแบบพุ่งพ่านคุณถึงนี่เหรอหนิงพี่เคยไม่ไฮเหรอเมื่อก่อนยังไม่เคยหึงนานก็ไฮเนี่ยออกมาแบบตอนนั้นเพลงเลิกแล้วค่ะกำลังดังกำลังดังแล้วก็ขนเต็มตัวเลยแล้วก็เขาก็อยู่วงด้วยกันเริ่มเราก็หึงเนาะพอนี่เขาชมดูไฮสิสวยเนาะเว้ยไม่เห็นสวยเลยแต่งตัวก็แดนเซอร์ขนเต็มตัวเราคิดว่าเขาคงเป็นแฟนกันเพราะตอนยังไม่รู้ก็หึงหึงคุณไฮอัพมาบอลเหตุการณ์ในการทวงหนี้วันนั้นเนี่ยลองเล่าเดี๋ยวเราลองสมมติเหตุการณ์ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคุณนายคิดเป็นไรคุณนายเหมาะที่สุดแล้วเป็นไรจ๊ะเจ้านี่เจ้านี่ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูหน่อยนี่นี่ออกไปลักหน้าก่อนบอกว่าแม่ไม่อยู่บอกว่าแม่ไม่อยู่นะโอ๊ยจะคุยอะไรกันนักหนาในนั้นน่ะบอกว่าให้เปิดประตูปลุกนะแม่ให้มาบอกว่าแม่ไม่อยู่ค่ะแกเป็นใครเป็นลูกคนเล็กค่ะแกเป็นลูกคนเล็กแสดงว่าต้องมีพี่สาวอีกหนึ่งคนใช่ไหมไปลากมันมาฮะไปนะเขาบอกว่าให้พาพี่ไปอย่าให้แกต้องเสียเวลามากมายนะไปอยู่นี่นะให้แม่อยู่นี่คุยอะไรกันนักหนาเดินมาได้แล้วแม่ไม่อยู่ค่ะไปไหนแม่ไปธุระไปหาตังค์มาให้แกพูดภาษาอะไรแม่ไปหาตังค์มาให้แม่ไปหาตังค์มาให้แล้วแม่แกเป็นหนี้ฉันแกรู้บ้างไหมรู้ค่ะแล้วรู้ทำไมแกถึงไม่บอกให้แม่แกมาคืนหนี้ฉันก็กำลังไปหาตังค์มาให้นี่ไงคะไปหาตังค์มาให้นี่ไงคะเลี้ยงเสียงใครที่เหมือนที่สุดการเลี้ยงเสียงเนี่ยมันต้องใช้สมาธิต้องใช้ความตั้งใจไอ้แน็ตยังไม่ดังไอ้แน็ตต้องเข้าป่าแจ็คอยู่ไหนลูกแจ็คอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวไอ้แน็ตหมากูที่ลูกรักอ
ถูกจังเลยคิดถึงนี่ไงเขาบอกว่าดีไงเขาบอกว่าพี่จุ๋มคุยไปแล้วสามประโยคงงนะกล้องโทรศัพท์เครียดเครียดเห็นที่หรือเปล่าวะออนลุกไปมีคนมาเมาที่หลังอ๋อพี่มดดำตีกับผู้ชาย